เริ่มข่าวแรกวันนี้ครับที่จังหวัดยะลาเร่งฟื้นฟูบ้านถูกน้ำท่วมขณะที่ชาวบ้านร้องขอสิ่งจำเป็นในครัวเรือนครับสำนักงานปภ.จังหวัดยะลาได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่30ธันวาคม2566โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน7อำเภอยกเว้นอำเภอเบตง52ตำบล300หมู่บ้าน24ชุมชนได้รับผลกระทบ 21,185 ครัวเรือน 8,710 คนเสียชีวิต4รายบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง24หลังพื้นที่ทางการเกษตร 7,945 ไร่และสถานศึกษาปิดการเรียนการสอนช่วงวันที่25ถึง28ธันวาคม2566จำนวน168แห่งปัจจุบันหลังฝนหยุดตกทำให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วจำนวน5อำเภอ50ตำบล298หมู่บ้าน24ชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำจำนวน2อำเภอ2ตำบล2หมู่บ้านคืออำเภอเมืองยะลาและอำเภอรามันได้แก่หมู่ที่3ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาและหมู่ที่4ตำบลท่าธงอำเภอรามันซึ่งจังหวัดยะลาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน7อำเภอ50ตำบล250หมู่บ้านในขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป